สวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไซโคนัส2นะครับก็หยิบเกมนี้ขึ้นมาเล่นเพราะว่าซื้อมาในสตรีมสักพักหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีเวลาเล่นขนาดนั้นก็เลยอ่ะถึงเวลาแล้วเรามาหยิบเล่นซะหน่อยละกันก็ในส่วนของเนื้อเรื่องคร่าวๆของเกมไซโคนัส2เนี่ยเราจะได้รับเป็นตัวเอกที่ชื่อว่าลัสปูติอควาโตก็คือเป็นสายสืบที่มีพลังจิตนะฮะซึ่งเราเนี่ยจะต้องมาตามหาหัวหน้าขององค์กรที่ชื่อว่าไซโคนัสเนี่ยที่ถูกลักพาตัวไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเราไปชมเนื้อหาแล้วก็เกมกันเลยนะครับ Dear True Psychic ถึง Tales แมกกาซีน True Psychic Tale และฉันอีกครั้งหนึ่งลัสปูติอควาโตฉันรู้ว่าฉันเขียนมามากมายแต่ว่าคุณก็ไม่เคยพิมพ์มันออกมาเลยแต่ว่าสิ่งนี้แตกต่างกันนะและนี่คือความจริงนานาได้ช่วยเหลือโทมัสซานโตหัวหน้าองค์กรซาโคนัสนะและเป็นพ่อของลิลี่ซานโตแฟนสาวของฉันเองแน่นอนมันเริ่มต้นไปได้ด้วยดีด้วยแต่ก่อนที่ไปมากกว่านั้นแล้วก็นานาเคยจูบกันด้วยนะแต่ก็โอเคแหละตอนนี้เราออกนอกลู่นอกทางแล้วเดี๋ยวเริ่มจุดเริ่มต้นก่อนละกันฉันน่ะเติบโตในโรงคอนเสิร์ตครอบครัวโรงคอนเสิร์ตอะควาโตเป็นคารวาที่ไม่ค่อยมีระเบียบแล้วก็นักกายกรรมก็เป็นพ่อแม่ของฉันเองว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตหวาดกลัวพวกพลังจิตหรือว่านักบอกเรื่องราวในอนาคตนั่นเองซึ่งมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นคำสาปของอะควาโตจะต้องตายในน้ำปัญหาคือฉันน่ะเป็นนักพลังจิตและฉันก็เป็นมาตลอดฉันได้ซ่อมพลังของตัวเองจากครอบครัวแล้วก็ฝึกฝนมาอย่างลับๆจนกระทั่งค่ำคืนแห่งสตาร์กับก็ได้มาถึงและจากโชว์นั้นเนี่ยก็มีคนประหลาดเนี่ยได้ส่งโบโชว์ให้กับฉันเกี่ยวกับ Whispering Lock Psychic Camp นั่นเองมันเป็นสถานที่ฝึกอารมณ์สำหรับเด็กตั้งจิตแล้วก็ทำงานโดยเหล่าเอเจนซี่ซึ่งรู้จักในชื่อว่า Psychonauts นั่นเองI ran away from home. ฉันได้หนีออกจากบ้านในค่ำคืนนั้นแล้วเมื่อฉันได้ Whisper Rock มาฉันก็ได้รวมกลุ่มกับคนอื่นๆซุปเปอร์สตาร์เอเจนต์อย่างซาช่านายวิลล่าวอร์เรโรได้สอนฉันให้ร่องรอยแล้วก็ใช้อัลไซบัสและฉันก็ได้เรียนรู้การใช้ไฟการเทเลพอร์ตเทเลนิกิสและแน่นอนแคมป์ก็เต็มไปหมดเลยนะฮะสามารถเทเลพอร์ตไปได้ด้วยแล้วก็มีคนแบบใช้พลังจิตอยู่นั้นเต็มไปหมดเลยอยู่ในหัวฉันด้วยต้องพูดอะไรมากสิ่งนั้นน่ะเยี่ยมมากเลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในหัวของฉันก็คือว่าในสมองของเราเนี่ยเหมือนอยากจะใส่อะไรบางอย่างเข้าไปในแขนและฉันคิดว่าโลกต้องการอะไรบางอย่างแต่ฉันก็พยายามอ่านใจของเขาอยู่นะแต่ว่าปัญหาก็คือไม่รู้ว่านั่นคือใครแต่เขาโอเคแค่แต่ก็ไม่ได้เยี่ยมขนาดนั้นก็แค่โอเคเฉยๆอ่ะแต่เขาชื่อฟอร์ดคูเรอร์นะเป็นซัพพอร์ตที่แบบมีชื่อเสียงแล้วทำงานหนักมากแต่เขามาที่นี่เนี่ยเขารู้ว่าโทแมนซานาโตเนี่ยถูกจับตัวไปแล้วก็ซัพพอร์ตคนอื่นๆเนี่ยก็เข้าไปที่เจ็ตแล้วก็ออกตามหาเขาและการตามหาเขาเนี่ยเขาสูญเสียเขาหายตัวไปในใต้น้ำชายใต้ดินที่ซัพพอร์ตบอกว่าเป็นสถานที่อันตรายมากๆซึ่งชื่อว่าลอมบัสออฟลูนเพราะเราเจอทรอมันอยู่ที่นั่นเขาถูกจับตัวไปดร.โรโบโต้เป็นนักทันตแพทย์ที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยเพราะเราเนี่ยได้ปลดปล่อยหัวหน้าซานาโตมาแล้วแต่ว่าเขาก็ติดพิษติดพิษด้วยนี่นาเอเจนต์9เนี่ยก็มีไอเดียว่าเราต้องใช้ข้อมูลจากตัวของโรโบโต้ในจิตใจของโรโบโต้นั่นเองแต่มันเสี่ยงมากเลยแต่มันเป็นทางเดียวเมื่อรู้ว่าคุณเป็นไซโคนัสนั่นเองฉันไม่คิดว่าฉันจะไม่กลับนะแต่ฉันก็หวังว่าคุณจะประกาศตัวเอกสารฉบับนี้แล้วก็พิจารณาด้วยนะว่าlayout กับรูปจะเป็นยังไงฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะภารกิจของพวกเราเริ่มต้นขึ้นแล้ว Let's go เป็นรูปสมองเลยเหรอยุบยุยยุบยุยอะปกติจะเป็นคนที่เห็นเครื่องในเราจะอ้วกนะแต่นี่มันยังแบบ3วันก่อนโทมัสซานาโตเนี่ยหัวหน้าของซาโคนัสได้ถูกลากพาตัวไปเมื่อวานเนี่ยด้วยความช่วยเหลือของฉันพวกซาโคนัสเนี่ยได้ช่วยเหลือโทมัสจากถ้ำใต้น้ำแต่เชื่อท่านเถอะมันไม่มีทางหรอกที่โรโบโตจะทำงานอยู่คนเดียววันนี้พวกเรามีภารกิจใหม่ตามหาว่าใครเป็นคนจ้างดร.โรโบโตในการลักพาตัวโทมัสซานาโตMy name ท่านชื่อลัสนะและวันนี้เป็นวันแรกของการทำงานอย่างเป็นการของฉันนี่ตัวเอกของเรามาแล้วลัสปูติอะควาโตกำลังพิมพ์คองโอ้โห
ค่อยๆจิ้มค่อยๆจิ้มยินดีต้อนรับสู่ไซคอนะผู้ใหญ่โอเคหรือเปล่าแลชลิลี่เฮ้ยลิลี่ไม่รู้แต่ว่าฉันน่ะฉันฝันเกี่ยวกับการทำงานที่ไซคอนัสมาตลอดชีวิตแต่ฉันคิดว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นเธอรู้หรือเปล่าเอาหน้าเราไปช้าเกินไปแล้วสำหรับมอร์โคลาอ๋อเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่ามีอะไรหรือเปล่าโอ้นี่คือโต๊ะทำงานนี่คือเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยนะและพวกเราก็ได้เพิ่มกำไรเนี่ยขึ้นมาเป็น 900% ในไตรมาสนี้และนั่นแหละต้องขอขอบคุณเอาล่ะพวกเราต้องไปหัวข้อต่อไปแล้วเฮ้ยซาช่าฉันกำลังจะพูดถึงเต่าอยู่นะเฮ้ยเอาไปมอรี่ขอโทษด้วยฉันแค่อยากให้ปรบมือนิดนึงเอาล่ะถึงเวลาที่จะมอบรางวัลให้กับพนักงานดีเด่นแห่งปีรางวัลสำหรับปีนี้แน่นอนทุกค่าใช้จ่ายจะเป็นที่พักของฤดูร้อนเฮ้ยฉันหวังว่าจะเป็นของฉันนะผู้ที่ได้รับรางวัลซึ่งเป็นคนสมาชิกใหม่แน่นอนเขามีพัฒนาการที่ก้าวไกลที่สุดขอยินดีกับคาลิโกสโตโลโบโตเฮ้ยวะเฮ้ยเจ้าจะต้องรักในส่วนของแพ็กเกจพักร้อนแน่นอนฉันรู้สึกอิจฉาเหลือเกินฉันไม่คิดว่าฉันจะชนะนะหรือว่าจะได้พักผ่อนพวกเราจะไม่มีเรือไปใช่ไหมไม่หรอกทีรักโอ้ยรอดไปแล้วแต่สิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับพักร้อนแล้วก็จะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าของเจ้าก่อนนะมันเป็นทางการนะเราจะต้องเอาฟอร์มนี้เนี่ยไปให้หัวหน้าอนุมัติก่อนนะหัวหน้าฉันกันเหรอใช่แล้วล่ะหรือว่านายจะบอกฉันว่าหัวหน้าของเธอคือใครไม่หรอกบางทีเขาอาจจะไม่ต้องการลาพักร้อนก็ได้นะเอาไปเดี๋ยวนี้ฉันชนะมันและฉันเป็นพนักงานดีเด่นของปีไปแล้วนายเป็นเอาล่ะไปได้แล้วไปให้หัวหน้าของเจ้าเนี่ยเซ็นสัญญานิดนึงคนที่จ้างนายมาคนที่นายทำงานก็ได้เร็วค่ะล่ะก่อนที่ฉันจะไปพักร้อนด้วยตัวเองนะรัสปูตินเดี๋ยวจับตาเขาให้ Keep up with him, Russ. จับตาเขาดีนั้นแล้วเขาน่าจะพาไปหาหัวหน้าของเขาอ๋อโรโบโต้กำลังมาใช้แบบคำพูดหลอกล่อดูว่าเฮ้ยเขาจะพาไปที่ไหนลองนี่ล่ะเดี๋ยวนะใกล้ๆเขาหน่อยแล้วเดี๋ยวมันวิ่งได้มั้ยอันนี้เราสามารถมองเขาได้เอาหน้าฉันกำลังทำตัวปกติอยู่ฉันบอกว่าฉันชอบวันศุกร์ที่แบบเขาเรียกนะพักผ่อนหย่อนใจเอาล่ะเหมือนฟันหายไปนะอย่าทำให้เขาไอ้นี่นะอะไรพูดง่ายคือเหมือนกับอย่าหลงอ่ะแค่นั้นเองเอ้ยหน้าอะไรเนี่ยเขาคิดว่าเขากำลังคิดอะไรบางอย่างเขากำลังต่อต้านเราอยู่นะเอาล่ะต้องใช้สมองของนายนิดนึงอันนี้ก็โจมตีอันนี้ไงปุ๊บฮะนายกำลังตามฉันมางั้นเหรออ๋อมันเลิกโจมตีได้แล้วอืมดีอันนี้เดี๋ยวนายตามฉันมาใช่ไหมนี่มันโกงใช่หรือเปล่านั่นไม่ใช่พนักงานดีเด่นแห่งปีนะเนี่ยฉันน่ะเป็นหมอฟันที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษแห่งนี้ไงล่ะโอ้ยเจ็บเอเจนต์ทุกคนตอนนี้เจ้าฟันนั่นน่ะมันบ้าไปแล้วย้ำเจ้านั่นน่ะมันบ้าไปแล้วตามเข้าไปเรื่อยๆพวกเรากำลังตามเขาอยู่หลับซาบนี่ก็กระโดด2จังหวะได้อันนี้ชุบชุบชุบขอเล่นปุ่มนิดนึงอันนี้มีอะไรปะช่วยครับเฮ้ยมันมีอันนี้ด้วยเป็นกราฟวงกลมที่บอกอะไรสักอย่างเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ไหนโรเบโต้นายอยู่นี่เองกำลังตามหาฉันอยู่งั้นเหรอนั้นก็มาจับฉันให้ได้สิเฮ้ยเดี๋ยวๆๆโอ้โหทำไมนายใช้เวลานานจังเลยนะอย่าโรเบโต้ไปอยู่ไหน
ถ้าคิดว่านายไม่เข้าใจฉันหรอกนี่คือแรงโน้มถ่วงที่นายจะต้องเจอแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแรงโน้มถ่วงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉากมันเปลี่ยนไปอันนี้เป็นออฟฟิศคนแล้วทีเนี้ยมันพลิกกลับมาแล้วอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าจะยังไงดีระวังด้วยนี่มันออฟฟิศฉันอ๋อนี่ไงเห็นไหมเนี่ยอ้าวใช่แล้วออฟฟิศแล้วก็อันนี้ชึบชึบโอเครัสปูตินรัสปูตินคือเรานะโค้ชไม่มีเวลาพูดมากแล้วศัตรูกำลังเคลื่อนที่ไปเร็วมากพวกเราต้องจับคอยได้ทางนี้เร็วเข้าไหนมาแล้วครับไปเร็วเราไม่สามารถอุ้ยเอาล่ะก่อนที่เราจะเริ่มต้นฉันมีบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญต้องทำความสะอาดในฐานะที่เป็นทันตแพทย์นะดูมันสกปรกมากเลยอ้าวล่วงลงมาตุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวอะไรล่วงลงมาเขาบอกว่านี่ไงเราสามารถดอชได้แล้วเอ้ยมันจะมีเงาลงมาเราต้องหลบก่อนหลบโอ้ระวังด้วยอันนี้อะไรนะฟิกเมนต์เป็นภาพเสมือนนะฮะเป็นสิ่งถ้าเกิดเราอ๋อมันเป็นภาพเสมือนคือแรงของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดเราเก็บได้ครบ100อันนั่นเองนี้เพเรเนกิสก็คือใช้ในการคอนโทรลนี่ไงชึบแล้วก็คอนโทรลอยู่ตรงไหนนะนี่ป่ะแล้วก็อ๋อทุบเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราต้องไปก่อนเดี๋ยวโค้ชตามกลับไปโอ้มีฟิกเมนต์ไอ้นี่ภาพเสมือนของโรโบโต้เต็มหมดเลยเฮ้มันเป็นเหมือนภาพเสมือนเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะฮะอันนี้มันเป็นลูกฟานลูกนาฬิกาด้วยแต่เราคงต้องไปดูกันนิดนึงว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นเข็มฉีดยาสิ่งฉันคิดใหญ่แค่คิดว่าแฟนของฉันน่าจะอันนี้อยู่อันนี้ก็เปิดประตูทำดีมากทหารนั่นแสงคืออะไรมาปิดซิปมันเดี๋ยวนี้เร็วเข้าเร็วตายไหมนะเอาล่ะดูเหมือนแฟนของเจ้าน่าสะอาดแล้วเดี๋ยวเราต้องเช็คนิดนึงว่ากรามเป็นยังไงฉันคิดว่ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ฉันมั่นใจเลยว่ามันน่าจะมีตัวสัตว์ประหลาดเล็กอยู่นะไม่มีปัญหาฉันคิดว่าฉันสามารถจัดการฟันในที่มืดได้โอ้อุ้ยเจ็บนี่มันที่ไหนกันโค้ชห้องนี้มันไม่ใช่ตามแผนของซาช่าเลยนี่ในความเป็นจริงฉันคิดว่านี่กับดักนะเซนเซอร์นั่นคือเซนเซอร์นะโอ้โหเอาล่ะดูเหมือนทุกคนอยู่ที่แล้วมันจะอ่านใจของนายแล้วก็ทำการสแตมป์เหมือนพวกเราเรื่องหรอน่าจัดการมาให้หน่อยกันเดี๋ยวฉันไปหาทางออกอ้าวเอ้าเฮกันแบบนี้เลยเหรอเฮ้ ก็ได้งั้นเดี๋ยวต้องไฟกันนิดนึงแล้วก็ลบโอ้โหลบทุบโอ๊ยอันนี้จะโดนโคบอีกทีหนึ่งทีนี้มันมาอีกแล้วเซนเซอร์โคบไปโคบอีกเฮ้ยไม่โดนโคบเฮ้ยโอ๊ยโอ้โหมันมารัวงี้รัวอันนี้เป็นเลือดอ๋อเราจะหยิบเลือดได้แล้วนายจะต้องเข้าไปประตูนี่นะแต่ฉันไม่สามารถมองมันได้เลยงั้นเดี๋ยวเราเปิดให้ละกันชึบโอเคฉันสามารถหาทางได้แล้วล่ะมันน่าจะมีทางนึงนะแล้วก็ดูเหมือนจะมี emotional baggage อยู่แถวๆนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นของเดี๋ยวเราขอเก็บของกันนิดนึงนะโอ้ตรงอันนี้จะเป็นเหมือนกับความทรงจำภาชนะที่เป็นความทรงจำเก็บเอาไว้นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราคงต้องดูได้ว่ามีความจำอะไรบ้างตรงนี้เปิดตรงนี้แป๊บนึงแป๊บเฮ้ยอันนี้ไงไปไหนเฮ้ยอยู่นี่ฮัลโหลอันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มความแข็งแกร่งใต้ท้องทะเลนั่นเองอันนี้เป็นโรโบโต้กำลังอ่านนิตยสารของหมอฟันแล้วก็มีใครมาจ่ายเงินแผนที่แล้วก็บอกแผนที่เป็นแบบนี้
แล้วโรโบโต้ก็ว่ายน้ำมาแล้วก็กำลังทดลองปลาให้ปลากลายเป็นคนแล้วก็นั่งเล่นอะไรกันเนี่ยอันนี้เป็นความทรงจำอะไรบางอย่างก็คงเดี๋ยวต้องดูกันว่ามีอะไรหรือเปล่านะซึ่งอันนี้มีของให้เก็บเพียบเลยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นป้ายของกระเป๋า Emotion นั่นเองอ๋อมาเดี๋ยวต้องดูกันต่อว่ามันใช้ทำอะไรได้นะฮะเดี๋ยวเราเก็บต่อทีนี้เดี๋ยวนะเขาบอกว่ากระเป๋าที่เจอเนี่ยถ้าเกิดเจอครบ5กระเป๋าแล้วก็คุณก็จะได้เลื่อนขั้นไงกระเป๋าใบนี้ใช่ไหมขอคุยกับเจ้าหน่อยสิเฮ้ยยังไงเย้ได้กระเป๋าคืนมาแล้วขอบคุณมากเลยน่าจะหมดแล้วมั้งปะเดี๋ยวเราเข้าไปประตูนี้กันก่อนดูซิว่าจะมีอะไรหรือเปล่า มีเป็นห้องคอนเฟอเรนซ์รูมหรือเปล่าเนี่ยลาปูตินนั่นนายหรือเปล่าฉันต้องการเฮ้ยฉันกำลังไปซาชาเจอแล้วซาชาซาชากำลังร้องหาเราอยู่ต้องไปก่อนอันนี้ก็เป็นกระเป๋าแทนลาสปูตินระวังด้วยล่ะมันคืออ๋อมันเป็นกล่องขนาดใหญ่ใช่ไหมปุ๊บอ๋อจอกป๊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 อกมีใครต้องการเขาช่วยเหลือช่วยเขาหรือเขาอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ไงยิงเจ้าตัวนั่นขอบคุณมากลาสปูตินซาชาโรบอโต้สามารถควบคุมสถานที่ของเราได้ไงคิดว่าเขาไม่ได้ทำด้วยตัวเองหรอกน่าจะมีใครช่วยเหลือเขาจากข้างในอยู่นะโอ้ยเราโพสต์ประหลาดคนนั้นมาอีกแล้วยัง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 พร้อมยังล่ะปูตินยิงยิงอ๋อมันจะมีดีเลย์ของมันด้วยเออหลบก่อนยิง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 ไปซาชาแย่แล้วฉันว่าฉันคิดว่าตกภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้ายแล้วล่ะโอ๊ยเจ็บเดี๋ยวหาทางออกให้เร็วกันได้เลยเฮ้ยอย่ากลัวพวกเราเลยนะพวกเราแค่ต้องการทองจับเจ้าหนูนี่ขึ้นไปได้เปล่าโอ้ฟันสีทองช่วยฉันแบกนี้ไปหน่อยกันพร้อมยังแฟงกี้ฟันสีทองงั้นหรอมันหมายถึงอะไรกันนะอันนี้ก็ชึบยิงเออโอ้ยมันยิงฉันด้วยแฟงกี้เฮ้ยเจ้าตัวกวนเอาละเราก็ต้องดูกันต่อนิดนึงเมื่อกี้ข้างบนเหมือนมันมีอะไรแวบๆอยู่อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วโอ้ชึบโอเคแล้วก็เก็บตัวนี้เข้าไปเก็บไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่รู้ว่ามันใช้ทำอะไรได้อ้าวซาชาซาชานายหายไปไหนหายไปเร็วมากเลยมีแสงสว่างโอ้นายเคยได้แปรงฟันก่อนมาหาฉันวันนี้หรือเปล่าเนี่ยเอาจริงนะมันดูสกปรกไปหมดเลยเอาล่ะรั่วปากซะแล้วก็คลายออกมาเย้โอ้โหนี่เรามาอยู่ในฟันแล้วพอดีหรอคลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาให้หมดโอ้ my god โอ้ยไม่นะอย่าบอกไปกับดักอีกแล้วเนี่ยกับดักนั่นหรอโค้ชโค้ชนายอยู่ที่ไหนโอ้นั่นเป็นสัญญาณที่ดีเกินไปนะนั่นอะไรนั่นคือ regret ถ้าเกิดโรเบโต้แฮร์รี่มีริเกตก็แน่นอนยังมีทางที่เราจะไปเจอเขาได้เอาล่ะหาทางออกจากที่นี่แล้วก็ตามโรเบโต้ไปซะนะซาชาริเกตมันอันตรายหรือเปล่าใช่อันตรายมากจัดการมันด้วยล่ะเดี๋ยวฉันหาทางออกนะอ๋อได้เลยแล้วก็ยิงสินี่ไงนี่หนึ่งมีให้ล็อกเป้าด้วยนี่ป้องเจ้าเซนเซอร์มาอีกแล้วปุ๊บโอ๊ยโอ้โหทุบไปทุบไปปุ๊บอีกทีหนึ่งทีนี้ยังไงยิงแล้วก็ยิงทีหนึ่งปุ๊บเอ้ยเกือบไปแล้วปุ๊บแวบรอดเยี่ยมมากลาสปูตินแต่โชคไม่ดีเราไม่หาเราหาทางออกที่ไหนไม่ได้เลยซาชาแล้วประตูสีทองมันอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่สีทองนี่ไงประตูทองไงแฟงกี้เลยเวลาแก้แค้นของเราแล้วเอ้ยจะพวกนี้อีกแล้วสินะเอาล่ะเดี๋ยวฉันจับตามันมานี้หน่อยแน่อ้าว
ปองโอ้ทีหนึ่งเอาอีกแล้วเดี๋ยวฉันจะมาเจอแกอีกครั้งนึงโอ้ลัสปูตินเห็นไหมว่ามีสิ่งอะไรอยู่ในประตูนี้แต่ฉันจะอยู่ที่นี่ละกันแล้วก็พยายามซ่อมสถานที่แห่งนี้ก่อนนะอ๋อเป็นสถานที่ที่เรามาเจอโค้ชนั่นเองแล้วก็ตอนนี้โค้ชหายไปแล้วตอนนี้ก็เป็นในส่วนของซาชาอยู่ที่นี่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลงประตูนี้ไปก่อนแวบอันนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่น่ามีแล้วงั้นทุบมันน่าจะมีทางดีกว่านี้แลสนั่นนายหรือเปล่าลงมาข้างล่างนี้สิลิลี่ฉันกำลังไปหานะโอ้โหคือทุกคนเหมือนแบบอยู่ในอ๋อมันลื่นเดี๋ยวเข้าซีแลชฉันกำลังไปโอ้เจ็บเอาเสียเลือดด้วยเหรอโอ๊ยโอ๊ยอะไรโผล่มาจากในน้ำอ่ะฮะยังกลัวน้ำอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่ความกลัวมันเป็นคำสาปกลับไปที่กรูโอเวียครอบครัวฉันเนี่ยถูกสาปให้ตายในน้ำและใช่มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากดูพวกโปสเตอร์พวกนั้นสิฉันคิดว่ามีใครบางคนติดอยู่ในความจำของจิตใจโรเบโต้นะและเชื่อมากเลยว่าเขาคงไม่บอกพวกเราว่าใครจ้างให้มาลักพาตัวพ่อของเธอนั้นต้องเผามันทั้งหมดจัดการมันทั้งหมดเผามาสิ่งนี้เผาโปสเตอร์ให้จัดการโปสเตอร์นี้หรอทีนี้เขาบอกให้เราเผาไหนดูสิอ๋อเผาอีกใช่ไหมโอ้น่าจะเจอห้องใหญ่ๆแล้วนะอันนี้เผาอ้าวโอเคงั้นเราค่อยๆเผาก่อนละกันก็ชึบเจ้าโปสเตอร์พวกน่าเกลียดข้าจะเผาให้หมดมันจะมีเกล็ดอยู่ทางด้านซ้ายด้วยนะเห็นไหมเราก็ค่อยๆชาร์จใหม่อีกทีนึงแล้วก็อันนี้ชึบเผาให้หมดแต่เรากระโดดไม่ถึงอะได้ไหมปุ๊บนี่ไงเผามาแล้วยังเหลืออีกจุดหนึ่งหลายจุดเลยปุ๊บโอเคแล้วก็เฮ้ยมีประตูแต่ขอเผาก่อนเห็นนะแล้วก็จุดสุดท้ายด้านนี้ปุ๊บผมไม่ต้องเผาลิลลี่มั้งเผาลิลลี่นี่คือเกมโอเวอร์ป่ะไม่แน่ใจแล้วก็อะไรอ่ะฟังนะกลับไปที่ลอมบัสออฟลูนนายและฉันเคยมีช่วงเวลาด้วยกันใช่หรือเปล่าพวกเราไม่ได้อยู่ที่นั่นพวกเราไม่มาทำร้ายนายฉันต้องการรู้ว่าใครจ้างนายมาลักพาตัวพ่อทำไมไม่มาพาตัวฉันออกไปล่ะแล้วพวกเรามาจบเรื่องนี้กันล่ะเอ้ยเดี๋ยวถ้าว่าฉันได้ยินเสียงอีโมชั่นแบ็กเก็ตนะอยู่ไหนวะอ้าวได้ยินเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเผาแล้วก็อ๋ออันนี้เปล่านี่ไงเอ้ยฉันมาแล้วได้ไปแล้วนะฮะใบที่2ทีนี้ชึบไม่น่ามีอะไรแล้วแสดงว่าเจ้ารูปโรโบโต้เนี่ยน่าจะเป็นทางออกใช่ไหมนะเราขอเผาก่อนปึ๊บนี่ไงเฮ้ยว่าไงโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่เผาไปปึ้มเอ้าไม่ใช่แล้วก็อันนี้มันจับทางลงได้มาแล้วนายกระปบป้องใครก็ตัวฉันเองไงล่ะเฮ้ยเจอกระเป๋าอีกใบนึงแต่ว่าเราไม่มีแท็กนี่ใช่ไหมI need the purse tag แต่ว่าต้องหาแท็กนะซึ่งแท็กตอนนี้ไม่มีแล้วทีนี้เดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าแถวนี้มันมีแท็กหรือเปล่าเดี๋ยวว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจุดไฟเผานี่ก่อนละกันฉันขอโทษด้วยฉันขอโทษด้วยที่ทำแบบนั้นฉันต้องกลับไปถ้าเกิดฉันไปได้ทำไมถึงกรีดร้องล่ะหรือฉันกันแน่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฟังนะว่าเราสามารถสงสัยได้แล้วก็เสียบเศร้าได้แต่มันช้าเกินไปแล้วที่จะกลับไปเข้าใจหรือเปล่าล่ะว่าเราจะทำอะไรต่อไปตอนนี้นะเอาล่ะถึงสุดท้ายแล้วคือการถอนฟันออกมา
อ้าวลิลี่ฉันคิดว่าโรโบโต้กำลังสงสัยอะไรบางอย่างนะเพราะเขาอยู่ทางนั้นไง Doubt ระวังหลังให้ดีแน่นอนพวกมันติดไฟได้ด้วยนะฝากจัดการมันด้วยเดี๋ยวฉันหาทางออกก่อนละกันอ้าวทุกคนฝากเราหมดเลยไงดีอ่ะปุ้มจุดไฟอ๋อมันเผาไฟแล้วก็เจ้าเซนเซอร์เจ้ามาหาข้างนั่นหรอเฮ้ยพี่ยะจะหาจุดอยู่ไหนจุดไฟเผาฮึบเอ้ยลบโอ้ my god มาเอามาเทียบเลยอันนี้ไซป๊อปนั่นเองอยู่ไหนทุบทุบทุบเออลบเอ้ยไม่โดนไม่โดนเผาทีนึงโอ้ย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 ไอตัวนี้มันติดไฟได้เฮ้ยโอ้ยโอ้คุมได้ไหมได้สิได้นี่ไงเรียบร้อยระวังด้วยนะลัสเฮ้ลัสแต่ว่ารูปนี้มันไม่ค่อยเหมือนใครเลยนะไปห่างจากฉันเจ้าเด็กผู้หญิงที่น่ากลัวว่าเราควรต้องเผามันหรือเปล่าอะเธอยังไม่เคยเปลี่ยนเลยหรือเปล่าล่ะเอาหน้าช่วยบอกหน่อยว่าใครเป็นคนจ้างมาลักพาตัวพ่อฉันโอ้อันนี้มันเป็นเรื่องบุคคลส่วนตัวป่ะฉันเชื่อว่านายเชื่อถือได้ถ้าขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าเธอจะก้าวร้าวใส่ฉันหรอนั้นก็เผามันซะเลยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันบอกก็ได้อ่ะจริงหรอคนที่จ้างฉันมาน่ะไม่มีหรอกไม่มีใครจ้างฉันฉันไม่ได้ทำอะไรเลยคงไม่ใช่สิ่งที่อยากได้ยินหรอกนะที่น้อยมันก็เป็นอุบัติเหตุนายต้องรอฉันเลยแน่พ่อของเธอได้หลงทางไปแล้วแล้วก็จบอยู่ที่ลอมบัสออฟลูนด้วยอุบัติเหตุและฉันก็พยายามช่วยเหลือเขาให้พักผ่อนแล้วก็รอให้เธอกลับมาเพื่อช่วยเหลือเขาพยายามดีๆนี่แต่ฉันก็ไม่ได้แคร์มากกว่าแล้วอย่าทำแล้วก็ทำไปเลยก็ได้ใช้เผาก็ได้นะแต่ว่าสำรวจเซฟเราไปช่างสำรวจแป๊บหนึ่งนี่ตรงรูปโรโบโต้เนี่ยน่าจะมีอะไรบางอย่างนี่อะไรอ่ะอันนี้เป็นไซทานเนียมไซทานเนียมเนี่ยจะเป็นวัตถุที่ใช้พลังจิตได้ซึ่งสามารถใช้แลกเปลี่ยนในการซื้อของได้อ้าวได้เงินแล้วขอสิขอเลยอันนี้ก็ดีก่อนมีไหมมีเงินไหมไม่มีแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นิดนึงมีอะไรไหมขอกระโดดขึ้นหน่อยปึ๊บโอเคขึ้นมาไม่มีก็ไปก็ได้อันนี้ก็ยังมีเงินอยู่ทีนี้เดี๋ยวเราคงต้องจุดไฟเผาซะแล้วล่ะบ๊ายบายโรโบโต้ไม่บอกความจริงดีนะโอ้ไม่นะอย่าทำแบบนั้นไม่คิดว่าฉันต้องทำ นี่ไงมิล่ามิล่าอ้าวมิล่ามาแล้วใช่แล้วไม่มีอะไรหรอกนายลืมไปแล้วเหรอว่าฉันสอนอะไรเกี่ยวกับการลอยตัวนะลาสปูตินไม่ฉันคิดว่าคุณสามารถพาผมขึ้นไปได้นะต้องรีบแล้วล่ะก่อนที่จะร่วงลงพื้นดินลอยตัวทำได้แล้วนี่ดูซิโรโบโต้น่าจะต้องคิดช่วยเหลือเปล่ามีใครบางคนน่าจะทำสิ่งที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ฉันคิดว่าฉันต้องการให้เขาบอกว่าใครเป็นคนจ้างออกมาอันนี้ก็ลอยตัวได้ทึบข้างล่างนี้ได้ไหมอ๋อข้างล่างลงไปก็ได้ทีนี้เดี๋ยวต้องรอไอ้แท่นนั้นมาก่อนแท่นนี้มาแล้วชึบเราก็ลอยตัวแบบนี้ทึบเดี๋ยวนี้โอเคแล้วลอยตัวกลับได้ซึ่งล่วงไปจะเกิดอะไรขึ้นขอเสียเลือดไป1หลอดนะฮะเดี๋ยวเราไปที่แท่นเลยละกันเราก็ลงมาปุ๊บทีนี้มันจะมีป้ายแท็กเต็มนี่ไงเจอป้ายแท็กแล้วซึ่งน่าจะหอบไม่ถึงอ่ะอย่าลืมลอยตัวด้วยล่ะนี้มีลมเหรอดูสิอ๋อเจ้าลมมันพาลอยได้นี่ไงเราก็สามารถเก็บลูกพวกนี้ได้แล้วนี่ไงเก็บลูกแชร์ฟทีนี้เราไปด้านขวาก่อนไหมนี่มันมีป้ายแท็กแท็กตรงนี้อ้าวไม่ถึงจังหวะผิดชีวิตเปลี่ยนนะฮะทุกคนไป
เรากลับไปทางเดิมต่อทีนี้โอ้โหไอทางด้านนั้นจะไปยังไงจะไปยังไงดีกว่ามันคงยังไม่ให้เราไปนะตอนนี้นะฮะนี่เราก็ลอยตัวแล้วก็มาตรงนี้ชึบเก็บเข้าไปมันจะเป็นแบบเหมือนพวกอุปกรณ์แบบยาสีฟันของใช้ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยอ้าวฮัลโหลโอ้โอ้ยโดดเต็มๆโอ๊ย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 หลบหลบหลบชึบโอ้ยมันตีเราได้ด้วยเอาทีนึงก็หลบหลบโอ๊ยเจ็บเอาพุ่มแล้วก็ตี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 เข้าไปเติมเลือดนิดนึงพอเลือดเราก็ใกล้จะหมดแล้วไม่เชิงว่าจะหมดหรอกแต่ก็เผื่อไปนิดนึงจะไปไหนเลือดเต็มพอดีแล้วก็มาขึ้นตรงนี้ดีกว่าปึ๊บปึ๊บเร็วข้าวพวกเราต้องไปแล้วอันนี้ชึบเก็บลูกก่อนผงลูกผงลูกผงลูกมากมีมีลามาแล้วสวับมิล่าภารกิจของเราเนี่ยเหมือนจะพังไปแล้วนะพวกเราไม่สามารถควบคุมโรโบโตได้แน่นอนมันมีความวุ่นวายอยู่ทุกภารกิจอ่ะลาสจักรนัทเนี่ยจะต้องจำไว้ว่าเราจะต้องทำตัวยังไงจำได้ไหมว่าฉันสอนอะไรไปจำไว้ให้ดีฉันไปแล้วนะอ้าวไปแล้วหรออันนี้คืออ๋อเฮ้ยบอนกิ้งได้โอ้โหของดีแล้วทีนี้มันไปตรงนั้นได้ป่ะอยากจะไปเอาอ่ะได้ไหมได้ไหมต้องได้แหละขอลองดูหน่อยละกันแอบอยากเก็บอยากเก็บอ้าวล่วงล่วงเลยมันยังไม่ให้ไปอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลงข้างล่างนี้ก่อนก็ได้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เขาบอกว่าให้เรามันสามารถป้องกันเราจากพื้นที่อันตรายได้อ๋ออีแบบนี้เหรอมันจะมีไฟฟ้าอยู่เร็วข้าวลาสปูตินปึ๊บเป็นแบบนี้นี่เองแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปเนี่ยกำลังไปหาโอ๊ยโอ๊ยเอามันมีร่วมด้วยเหรอไม่เห็นนะนี้มีกระโดดช่วยก็กระโดดชวบมาถึงแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยซาชาซาชาฉันไม่สามารถติดต่อมิลาได้ฉันคิดว่าเธอน่าจะถูกจับตัวไปแล้วไม่รู้เหมือนกันวันนี้ซาชาโค้ชลิลี่ไม่นะไม่คิดว่าโอ้โหฉันติดต่อใครไม่ได้เลยเหมือนไม่เคยอยู่ที่นี่ทีนี้บินไปก่อนแล้วก็อันนี้เอาล่ะได้ไปแท็กมาแล้วไม่มีใครอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วล่ะดูซิว่าข้างบนนี้จะมีอะไรหรือเปล่าโอ้โหว้าวอันนี้เป็นทางที่เราจะต้องไปข้างบนนั่นไปดูกันว่าจะมีใครรอเราอยู่หรือเปล่าทีนี้ชึบก็รอก่อนนะใจเย็นๆไปแล้วอีกนิดนึงนะกระโดดชึบฉันควรจะทำยังไงอีกครั้งนึงเนี่ยนั้นเขาไงต้องหยุดเขาให้ได้โอ้ my god แล้วก็มันมาเฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กลบปุ๊บอุ้ยไม่โดดไม่โดดโอ้ยไอ้อ้อยยิงทีนึงหน่อยแน่ฉันใส่กล่องเก่าๆไว้ในตะกร้านะเอ๊ะฉันใส่เดี๋ยวก่อนมันกำลังห้องอะไรไม่ว่าฉันใส่กล่องในตะกร้าและตะกร้าอยู่ในทะเลไม่ใช่สิโลโต้กำลังทำอะไรจังน่าจะบ่นอะไรป่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเรื่อยๆก่อนมีใส่ไข่ลงในกล่องนะโอ้ยมันมาจากไหนนี่ยิงทีนึงอ๋อใจเย็นนะโรโบโต้เราขอเก็บของก่อนบอลลูนมันมีเวลาจำกัดด้วยเหมือนกันนี่ฉันใส่ไข่ในกล่อง
และโอ้ไม่นะไม่นะฉันกำลังฉันใส่ไข่เก่าๆไว้ในกล่องแล้วก็ในตะกร้าเต็มไปด้วยไข่น่าจะจำอะไรบางอย่างแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นบันไดไปแล้วกันนะฮะโอเคหรือเปล่าฉันใส่ไข่ไว้ในกล่องและกล่องอยู่ในตะกร้าและตะกร้าอยู่ในทะเลไม่มันไม่ฉันใส่กล่องเก่าไว้ในตะกร้าและไข่ก็อยู่ในทะเลแกน่ะใส่ไข่ไว้ในตะกร้าและไข่ใบเก่าอยู่ในกล่องและกล่องอยู่ในทะเลเอ้ยเออสักฟังสมุดและถ้าเกิดแกพูดอะไรเกี่ยวกับตัวฉันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแกจะต้องเจอกับเธอคนนั้นไม่ใช่เธออย่าเลยอย่ามองฉันแบบนั้นเลยอย่าพาฉันไปเจอเธออีกครั้งนึงไม่ไม่บอกฉันไม่บอกใครหรอกฉันสัญญาได้โปรดได้โปรดเธออ้าไม่นะฮะดวงตาสีม่วงนั่นใครน่ะเสียงผู้หญิงกรีดร้องด้วยความเกรียดกราดแล้วก็เป็นมือเหมือนกับที่ตบลัสปูตินอควาโตขึ้นมามันยังหมุนไปเรื่อยๆใช่ไหมภาพมาแล้วแล้วทุกคนเป็นไงบ้างเนี่ยไม่ใช่เธอฉันจะไม่บอกหรอกทุกคนมาอยู่กันครบเลยนั่นใครน่ะโอ้โค้ชนั่นมันสมองของโบโซ่นั่นมันเต็มไปด้วยกับดักนั่นเลยใครก็ตามที่จ้างโรโบโต้มาลักพาตัวชมแล้วก็เรากำลังใช้พลังจิตในการสอบสวนอยู่แต่ว่าเจ้าสิ่งนั้นมันน่ากลัวมากมีใครเห็นรูปร่างลักษณะหัวหน้าครับว่าฉันเจอเขานะแต่ฉันไม่รู้ว่าจะบอกใครดีแต่ฉันคิดว่าไม่เหมือนอะไรบางอย่างมันเห็นบางอย่างที่มันน่ากลัวใส่กับโรโบโต้นะเป็นผู้หญิงใส่ขนสีดำอยู่และเธอก็ลอยอยู่กลางซากปรักหักของเมืองและเธอกำลังสั่งเจ้าพวกงูนั้นที่เต็มไปด้วยน้ำฉันว่าฉันคุ้นๆเกี่ยวกับตัวเธอนะลัสปูตินนั้นเดี๋ยวฉันจะโชว์รูปภาพนี้ให้นายดูนะใช่ไงเธอเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันว่าฉันจำเธอได้แล้วนะหนังสือวิทยาศาสตร์ฉบับที่43ไซโคเทลเธออยู่ตรงนี้นี่มาริกูล่าโอ้ The Deru of Gurulovia มาริกูล่ากันเหรอแต่เธอตายไปเมื่อ20ปีที่แล้วนี่นะโอคูลเลอร์ก็ฆ่าเธอด้วยตัวเองนี่การต่อสู้เนี่ยไม่เคยได้แบบถูกรักษาเลยเธอเป็นสัตว์ประหลาดไร้ซึ่งความปราณีแล้วก็หิวกระหายในพลังจิตเธอมาอยู่ในศตวรรษไม่หนังก็ตามก็ยังมีผู้ที่สวามิภักดิ์เธอจนถึงทุกวันนี้อยู่ด้วยนะแล้วก็เอกสารนี้ก็ได้บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับดีลูกินารีนั่นเองฮะแล้วพวกมันต้องการอะไรแต่มันเป็นเรื่องที่ไร้สาระนะแต่มันไม่สามารถอธิบายด้วยทางวิทยาศาสตร์ได้หรอกเกี่ยวกับไสยศาสตร์นะฮะอะไรนะพวกมันกำลังพาเธอกลับมามีชีวิตครั้งนี้หรอมันเป็นเรื่องที่งมงายมาเลยดาริงแต่เชื่อเธอถ้าเกิดพวกมันกำลังทำแล้วก็มันอาจจะอันตรายก็ได้มิล่าเธอต้องพิจารณาว่ามันมีปัจจัยอื่นที่กำลังรบกวนพวกเราหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ลักพาตัวหัวหน้าของไซโคนัสไปด้วยความช่วยเหลือแล้วก็อย่าบอกนะว่ามีไส้ศึกอยู่ในไซโคนัสแต่คิดว่าน่าจะเป็นไส้ศึกทำไมต้องมองแบบนั้นล่ะกำลังถึงมาเธอลบแล้วนะเหมือนประมาณว่ามันต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่ภายในองค์กรถึงจะรับพาตัวหัวหน้าองค์กรนี้ไปได้ไซโคนัสไปได้ผมต้องดูกันว่าใครเป็นไส้ศึกของเราอันนี้เราถึงมาเทิร์นโลกแล้วใช่ไหมทุกอย่างใช้พลังจิตในการขับเคลื่อนหมดเลยลงจอดอย่างสง่างามแล้วก็มีคนมาต้อนรับเรา3คนพวกท่านเป็นใครหรืออ๋อใช้พลังจิตจิบออกมาเลยAgent Forsythe ทำไมถึงปฏิเสธการต่อละครเฉลยจากมาเทลบฮะนั่นก็เราพูดถึงเลย Agent Nine เพราะเราอยู่ในภารกิจในการช่วยเหลือหัวหน้าของสัตว์พนันนะแล้วพวกเราร้องขอความช่วยเหลือฉันไม่เคยได้ใครเรียกขอช่วยเหลือมาก่อนนะอ้าว
เขาปกติหรือเปล่าฉันคิดว่าฉันไม่มั่นใจจนกระทั่งเจ้ากระรอกเนี่ยถูกเทสเป็นโรคพิษสุนัขบ้าฮะนี่คนลักพาตัวงั้นเหรอแน่นอนน่าจะมีคนช่วยเหลือเขาจากข้างในนะองค์การนะเป็นไปไม่ได้จะมีไส้ศึกอยู่ในไซโคนัสนั่นหรอเพราะเรามีเหตุผลเชื่อว่าดิลูนิสเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็น่าจะพามาริกูล่ากลับมาด้วยอะไรนะฉันรู้แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ไซโคนัสก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ภัยพิบัติแบบนั้นมาหลายปีแล้วนะก็ได้ช่วยเหลือพ่อของฉันได้ไหมเขาน่าจะยังไม่ได้สตินะทรูแมนเร็วพาเข้าไปเราได้ทรูแมนกลับมาแล้วเราเข้าไปข้างในแล้วก็ไปพักผ่อนนิดนึงน่าจะเจออะไรบางอย่างในห้องทำสมาธิของฉันนะเดี๋ยวฉันพาโรเบโต้ไปที่ออฟฟิศของฉันเพื่อทำการสอบสวนนิดนึงฉันก็จะไปคุยกับออตโต้นะเกี่ยวกับทางการทหารนิดนึงมีใครกังวลบ้างไหมนายเป็นใครฉันลัสนะลัสปูตินแล้วผมก็เป็นไซโคนัสคนใหม่ด้วยได้ยังไงฟอร์สโคเลอร์ไงเขามอบแบตนี้ให้กับผมแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากเขาด้วยฟังนะเจ้าหนูเอเจนต์โคเลอร์เนี่ยเป็นฮีโร่ก็จริงแต่เขาก็ไม่ได้มีอำนาจอยู่ที่นี่ 100% ถ้าสามารถให้แบตใครก็ได้ตามที่เขาต้องการแต่เขาไม่มีอำนาจในการให้ใครเป็นไซโคนัสก็ได้แต่คุณสามารถทำได้ใช่ไหมคุณคือฮอริสฟอร์ซัสเราหัวหน้าของไซโคนัสเชลเปล่าฉบับไซโคนัสเชล146แต่ฉันคิดว่าเรียกฉันว่าเป็นลำดับที่2ดีกว่าถ้าเกิดมีเอเจนต์คนอื่นมอบให้แล้วก็น่าจะเป็นฉันเนี่ยที่มอบให้ได้เอาล่ะนายเข้าสู่นักศึกษาฝึกงานแล้วนะเอาล่ะอย่าพลาดในการอบรมครั้งแรกละกันฉันคิดว่าโคเนเตอร์น่าจะพร้อมแล้วดีต้อนรับเข้าสู่มัทเทอร์โลฟนั่นเองมาโตคอนเดนเตอร์คือแบบเป็นผู้แบบช่วยในการดำเนินงานต่างซึ่งเดี๋ยวตัวเราตอนนี้เนี่ยคือเราได้เป็นในส่วนของอินเทิร์นจะแปลว่าแบบเหมือนพวกฝึกงานอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเราคงต้องมาดูกันต่อในพาร์ทหน้ากันว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำต่อก็คือ 1. ใครที่เป็นคนจ้างโรบอตโตในการรักพาตัวโชเมนคือหัวหน้าองค์กรของไซโคนัสมาลิกูล่าเขาต้องการจะทำอะไรแล้วก็ใครกันแน่ที่แบบเป็นผู้ติดตามของเธอและที่สำคัญใครเป็นไส้ศึกที่อยู่ในไซโคนัสนั่นเองฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับ